วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพ่อฐานะครับวันนี้เรามีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะทำกันในวันนี้ใช่ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นตกๆไปไหว้พระที่วัดพระแก้วนะครับเราเคยไปมาแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วตอนน้องฟิวยังเด็กๆอยู่เลยนะแม่ใช่แล้ววันนี้ก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแม่เดือนบอกว่าอยากให้พ่อฐาเนี่ยไปไหว้พระขอพรแล้วก็พรมน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็เลยไปวัดพระแก้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ขับรถเอง เรามากับรถตุ๊กๆนะครับผมนี่เลยเดินทางกันไปแบบไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเดียวแม่ใกล้ถึงแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเนี่ยออกข้างหน้าเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วเนี่ยไวมากโหคนมากันเยอะเลยนี่สวยมากวัดพระแก้วนะครับเป็นอยู่ของเด็กแล้วไปต่อถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วเดินเข้าไปนะครับพี่เขากินไม่ได้แพงนะ100บาทนะแม่นั่งมาจากมิก้าวังบุรพานะครับมาถึงแล้ว100บาทนะครับขอบคุณครับเป็นไงครับฟิวแดดมาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหน้านะแต่พ่อไม่ได้มานานมากแล้วแม่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับตอนนี้นะพวกเราก็ออกมาจากวัดพระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะบอกว่าตอนที่เข้าไปด้านในนะเขาห้ามบันทึกวิดีโอนะครับเราเลยไม่สามารถถ่ายออกมาได้นะแต่ก็มีภาพนิ่งมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำงานกลับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูด้วยช่วงเย็นเนี่ยเราทำอะไรกันนะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็มาครบหน้าครบตาแล้วก็มีพ่อแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับพี่ฟิล์มเลิกงานใช่ไหมใช่ยังค่อยวันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อเค้กกันวันนี้เป่าเค้กนอกบ้านอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้เราเน้นแบบสะดวกสบายใช่ไหมแม่ถูกไหมใช่อ่ะปกติเราก็จะไปเป่าที่บ้านแล้วนี่อะไรก่อนถือถุงอะไรมาก่อนก็บอกว่าในนี้มันมีอะไรอยู่แล้วมันซันก็ไม่แก่สักทีไอโฟน18เปล่าเปิดเครื่องค้างไว้แล้วมีคนโทรมาโอเคยังไม่จ่ายเงินค่ะยังจ่ายเงินกลับมาก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกเค้กกันดีกว่านะครับอ่ะแม่เดี๋ยวเลือกเลยเฮ้ยพ่อว่าแบบนี้ก็น่ารักดีนะง่ายดีอ่ะช่วยเลือกหน่อยเหลืออยู่แค่นี้ต้องอันนี้ใช่โอ้โหอันไหนเนี่ยกระต่ายคือพ่อเนี่ยนะใช่เข้ากับพ่อเหรอแต่ปกติเราชอบกินอันนี้อือฮึเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เลือกเลยเอออยากได้แบบไหนจัดมาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเลือกเลยลูกเอาไงเลือกมาฟิลฟิลเลือกเลยนิดปลาตัดจบฟิลเราไปพร้อมกันดีกว่าเออสองอันไหนอันนี้โอ้เอาอันนี้เอาชิงดิแล้วก็เขียนตรงกลางใหญ่ๆว่า Happy Birthday พ่อถาอ่ะได้โอเคจัดไปเอาเค้กกระต่ายน้อยชื่อเค้กกระต่ายน้อยอันนี้เลยนะใช่โอ้มันเข้ากับหน้าพ่อมากเลยนะหนูก็ไม่เลือกเจ้าหญิงนะละอ่ะตอนนี้ก็เลือกเค้กได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปได้เค้กเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะครับขอเลือกร้านเลยโอเคนะสรุปก็คือเดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่เลยใช่ที่ไหนคะน้องฟิวที่ is and here มาโอ้โหสั่งข้าวกินที่นี่แล้วก็เป่าเค้กที่นี่เลยแล้วซื้อเค้กเขาที่นี่ด้วยใช่แกะของฝากตรงนี้ด้วยโอ้โหแกะก่อนได้ป่ะสปอยสปอยอุ้ยแม่อะไรเลือกแล้วอ่ะพี่เขาตกใจเลยโอเคนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวสั่งอาหารทานกันที่นี่เลยนะครับไม่ต้องมีวิธีอะไรเยอะแยะใช่ไหมแม่
ง่ายง่ายเลยนะครับเน้นของขวัญไม่เน้นของกินบอกว่าเนี่ยรีบกินเดี๋ยวมันสั่นเดี๋ยวมันแบบไม่ถึงอะไรของฟิวครับนี่ฟิวพูดไปเรื่อยเหมือนกันก็เดี๋ยวพอเปิดมาเดี๋ยวมันไม่โดดมาไงหรอใช่ไหมแม่เดี๋ยวมันจะเฉาเนาะอ่ะได้อุ้ยฟิวมาเสิร์ฟแล้วแตงโมปั่นอุ้ยน้ำแตงโมปั่นชาหวานและทุกข์ยังไงแม่กำลังดีพ่อกินได้อุ้ยจริงไม่หวานพ่อเพิ่งกินขนมหวานมาครับผมตอนนี้นะฮะยะสดก็มาเสิร์ฟแล้วนะใครสั่งครับเนี่ยพี่พิมสั่งเหรออ่ะถ้าพี่พิมสั่งพี่พิมจ่ายไม่ใช่โอ้โหแม่เมื่อกี้ตะเกียบกระตุกว่ะเมื่อกี้หนูสั่งให้พ่อเอาสวยแล้วพี่พิมจ่ายว้าวุ่นเลยหนูสั่งให้พี่พิมจ่ายเข้าอยู่ตอนนั้นว้าวุ่นเลยไปกินกินตัวนี้เสร็จแล้วกลับเลยเหรอเท่ากับพ่อไม่ได้สั่งคือเขาไม่ได้จ่ายก็พ่อบอกว่าสั่งให้พ่อหน่อยเลยอยู่เป็นเลยไปสั่งกินตัวนี้เข้ามาไปเลยมาโหกับเบียร์สดพี่พิมชิมเออมันมาตัดเลยไม่แต่ดูแบบน่าอร่อยอ่ะใช่อ่ะทำไงพี่พิมอร่อยอ่ะพี่พิมบอกว่าอร่อยนะครับถ้าอร่อยก็ลุยสิครับรออะไรกันล่ะเดี๋ยวเงียบเลยกลัวโดนโดนอะไรเดี๋ยวเขาถามว่าเราไปหาหนูกินแตงโมอีกเดือนละอันนี้เขาเรียกอะไรออเดิร์ฟเหรอออเดิร์ฟนะครับงั้นเอามีค่าจานหิวจัดไงก่อนหน้านี้ก็กินไปอีกคนละ2จานนะคุณเนี่ยนี่จะบอกเมื่อตอนเที่ยงนะก๋วยเตี๋ยวนะแต่งเดือนลบหน้าเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวชามนึงพิเศษแล้วตามด้วยข้าวหมูแดงอีกจานข้าวหมูแดงหมูกรอบไม่ใช่หมูแดงเดียวหมูแดงหมูกรอบแม่กินเยอะเหมือนพ่อเลยชิมแค่ชิมแต่ก็กินหมดจานไม่หมดเหลืออยู่สองสามเม็ดจริงหมดไม่หมดเชื่อแค่เกือบหมดจะพยายามเชื่อมาแล้วครับเมนูแรกมาเสิร์ฟกันแล้วนะครับอันนี้เราสั่งมาเป็นเซตนะไม่ได้เมนูนะใช่มาเซตแรกมาแล้วนะครับไข่เกี๊ยวแกงส้มแกงเหลืองก็แกงส้มนั่นแหละไม่อะเขาบอกแกงเหลืองใช่ไหมไม่คือแกงไม่แกงเหลืองบ้านพ่อเรียกแกงส้มแต่ว่าบ้านเรียกแกงเหลืองใช่ไหมแม่ในเมนูแกงแกงเหลืองแกงเหลืองใช่มันมีแกงส้มใบอะไรแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มรวมแต่นี่คือใบเหลืองไม่แกงเหลืองแกงส้มพิมบอกเข้าไปได้แกงส้มแกงเหลืองก็พนักงานบอกนะใช่สามหนึ่งมันเป็นไปได้ไงเนี่ยเปลี่ยนแกงเหลืองเมื่อกี้ไม่ได้แต่บ้านพ่อเรียกแกงส้มไงอันนั้นก็เรื่องของบ้านพ่อไม่ได้กินที่บ้านพ่อเองเล่นเรากินที่ร้านโอ้โหต้องเข้าใจนิดนึงเผ็ดทีวะหืโอ้ได้เปล่าผมร้อนแน่ตรงนี้ไม่แต่ดูน่าทานนะแม่เขาจัดเป็นเซตสวยนะเจียวกรึบกรอบเลยโอ้โหปลาเน้นๆแล้วดูดิแม่นั่งดูพี่นั่งดูพ่อขนั่งดูหิวเลยว่ะทีเนี้ยตอบเรามันทำไม่ได้รอนะครับรอนิดนึงเอาละครับตอนนี้นะฮะสลัดของแม่เดือนมาแล้วออเดอร์แม่เมื่อกี้บอกกับปิ๊กว่าแม่สั่งสลัดกินกับอะไรแม่สั่งสลัดกินกับอะไรข้าวคลุกกะปิขอชิมค่ะอันนี้คือแบบกินเล่นๆเล่นกับใครอ่ะเล่นกับตัวเองแหละกินสลัดกับข้าวคลุกกะปิตอนแรกกับพวกกินเล่นอ๋อนี่อันนี้กินเล่นสลัดนะครับแม่คลีนหน้าดูเลยว่ะฟิล์มใช่ป่ะแล้วเราอ่ะกินสลัดกับอะไรส้มตำขอเบียร์ส้มตำว่ามาได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่หมดเข้ากันได้เหรอมันอยู่ที่ใจใช่ไหมใช่นอนแกงเหลืองกับสลัดยังได้เลยเห็นป่ะตอนนี้นะข้าวคุกกะปิของแม่เดือนมาเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้น่าทานมากเลยแม่กินกับสลัดอ่ะนะกับสลัดอันกินเลยโอ้ก็ตึงอ่ะฟิวเมื่อกี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็จะอร่อยมากนะครับผมตอนนี้เริ่มหิวแล้วเนี่ยของเราเมื่อไหร่จะมาเฮ้ยฟิล์มของเรานี่สงสัยเขากินเสร็จอ่ะของเราก่อนจะมาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรพอหิวอ่ะเวลามาปุ๊บใช่ป่ะกินหมดเลยแป๊บเดียวใช่แต่สรุปเราอิ่มตั้งแต่2จานที่เป็นออเดิร์ฟแล้วใช่มาแล้วนะครับ
นี่เลยอันนี้เป็นไข่นะครับกับอันนี้อะไรอ่ะแกงปูแกงปูชะพลูนะครับกับไข่นะครับอันนี้หนังยางเหรอเออแล้วแล้วแล้วพริกพริกพริกหยอกหยอกโอ้ฝั่งน้องป้อนกันอีกนะเบื่อแล้วอ่ะเป็นบันขอบพวดก็เท่าว่าตอนนี้เหลือพี่บีมคนเดียวนะครับรออยู่นะเดี๋ยวน่าจะเสิร์ฟมาแหละแบบในรูปเหมือนตำไทยนะเอาละครับตอนนี้นะฮะส้มตำของพี่ปีมาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วเราก็ใหญ่กว่าคนอื่นเขาได้เลยตุ๊กอิ่มแล้วเฮ้ยแรงมากวันนี้ตำอะไรอ่ะตำไทยแล้วก็มีไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ใส่มาให้ใช่ไหมร้อนเลยเดี๋ยวมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคฝั่งโน้นมองกันตาปิบๆเลยเว้ยปากอิ่มแล้วอันนี้เลยนะครับตำไทยนะแต่ของพ่ออร่อยอยู่นะแม่สั่งเลยสั่งหรอเอาจ่ายด้วยพี่ฟิล์มต้มตำเป็นไงตำไทยที่ถูกต้องตำไทยที่ถูกต้องไม่เผ็ดอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะเค้กวันเกิดของพ่อถาก็มาแล้วนะนี่เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับหวานแววหวานเจี๊ยบแม่ปีนี้เป่ากันแบบง่ายๆวันนี้อยู่นอกสถานที่เสียงดังมากไม่ได้อายเขารอบเดียวพอรอบเดียวพอไม่เคยซื้อให้ยังไม่ให้มาก็วันนี้มาเป่าเค้กนอกสถานที่นะครับขอรอบเดียวพอเดี๋ยวเขาตื่นเต้นกันหนูก็ตื่นเต้นเสียงดังด้วยมาวันนี้ก็47ขวบแล้วนะครับกำลังดีเลยอ่ะกำลังดีเลขกำลังสวยเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนแม่ก็47เหมือนกันอันนั้นปล่อยเรื่องแม่เดี๋ยวของเค้กกันเลยดีกว่าเก็บเลยไหมคะหนูเก็บเลยค่ะโอเคมา1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขออธิษฐานหน่อยนะจับ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 เค้กด้วยจับเค้กด้วยจับเค้กด้วยใช่ไหมขอให้ได้ของขวัญดีๆไม่ดิ้นไม่ดิ้นถ่ายไหมคะก็ไม่สวยจังแค่ตัดใหม่นี่โอเคมาเป่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 าเลยนะ1 2 3ว้าวแรงดีเขาเพิ่งกินอะไรนะเมื่อกี้กินหึกเลยใช่ไหมเนาะแล้วก็ปูมาเป่าเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทานเค้กเลยดีกว่านะปีนี้ก็แบบง่ายๆนะครับทุกคนสีมันได้ว่ะเอาหัวตายพ่อเลย47แล้วมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างใช่เหรอใช่พ่อแม่จะตัดเป็นเลข47ใช่อะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ดีนะแม่มาทานที่ร้านก็สะดวกสบายดีนะใช่มีของบริการเนี่ยใช่ครับผมแม่บอกว่าเอาตรงหัวให้พ่อเอาไปเลยกินมาจะหมดไม่ได้แกะของหวานหมดไหมคุณพ่อเฮ้ยเอาชิ้นเล็กๆพ่อเดี๋ยวออกกับบ้านแม่งั้นเอาตรงนี้ละกันตรงนั้นหน่อยเดียวนั่นแหละโอ้ยหนูตาสวยมากอ่ะโอ้ยสวยจังสวยสวยสวยอยู่สวยโย่นะโอ้โหระวังนี่อะไรแบบนี้มันจะได้เห็นเนื้อชัดๆไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ล่วงเห็นว่ามันตั้งใจเอาละเอากินด้วยกันเหรอเดี๋ยวไปให้แม่เลยนะถ้าหนูจะนั่นอ่ะเอาอีกครึ่งนึงก็พอครึ่งของครึ่งมาต้องทานนี่ดูแม่หน้าหนีอยู่ใจนี่แบบโอ้โหแม่เหมือนแบบไม่พอใจอ่ะคว่ำเลยเมื่อกี้อ่ะโหดจัดโอ้มันต้องอย่างนี้นี่มาของหนูยันโนตันเองแล้วก็เป็นชนะโอเลยพี่ใหญ่ใช้ซ่อมสี่แล้วถ้าไม่ใช้แล้วดูแล้วดูให้พ่อชิมไปเลยแม่เดี๋ยวหนูจะชิมแล้วนะโอ้โหเขาของหนูหน่อยมาพี่เบย์บอกชิมแล้วนะเป็นไงบ้างอร่อยเหมือนเดิมไม่เลยอ่ะ
อร่อยเหมือนเดิมนะครับใช่ใครกินหมดก่อนชนะแล้วก็ได้ของขวัญใบจบของขวัญนิ่มได้ก็อะไรอย่างนี้น่าเคยใส่ถ่านเลยเหรออ่ะไปเลยแม่เค้กเย็นอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวชิมกันก็วันนี้นะครับยังไงใครที่อวยพรนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับจากใจเลยนะครับกินหมดก่อนของอร่อยไหมใช่แล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยฟิวต่ำมาเด็กขนาดไหนแม่ท้องหัวมาอะไรนะฟิวเด็กขนาดไหนแล้วแม่เอาท้องหัวมันก็เยอะไปนะครับเหมือนรีบเดี๋ยวเราเป็นเจ้าของวันเกิดเหรออ๋อรีบให้ของขวัญพ่อแล้วเดี๋ยวขอกลับไปซื้อโมเดลพยักหน้าแสดงว่าชัวร์เลยโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันแล้วนะครับบอกเลย47ขวบ47ชั้นแล้วของมันจะเท่านี้47ตัวพี่พูดถึงอะไรก่อนเนี่ยไล่ระดับของอยู่ข้างในมาชั้นแรกใช่ไหมมันจะแบบว่ามันจะแบบซอฟๆพอเหลือสุดท้ายมันจะแบบเอามาดูหน่อยบอกเลยคนดูในคลิปก็ไม่รู้เพราะน้องฟิวไม่ได้ถ่ายใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องซีเครทมากแล้วนี่จะบอกดูใส่ถุงมาดูของอะไรนี่กระดาษหนึ่งถุงนี่เราจะมาแกะกล่องถุงมาแกะไว้ก่อนเหมือนนี่เลยกระดาษของจะมีได้เออแค่ยืนถ่ายกล่องมือยังบุบอ่ะถ่ายหน่อยอันนี้เพิ่งสั่งมาเนี่ยนี่ดูกล่องเขาวันนี้ไม่ได้อ่านพ่อเคยเห็นเค้กที่พี่เจนนี่เนี่ยเขาเป็นนางแบบอะไรเบมเบลีนิวยอร์กไหมที่เขาบอกเขากินเค้กกล่องตอนเนี้ยเค้กกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนใช่ใช่แล้วหนูซื้อได้พอเนี่ยพ่อกินเค้กเท่าไหร่ก็ไม่หวานไม่อ้วนน้ำตาลไม่ขึ้นด้วยอันนี้ของขวัญน้องฟิวให้พ่อปีนี้นะครับพ่อไม่คาดหวังว่ามันเป็นของอะหวังแต่เงินในช่วงนี้เดี๋ยวมันจะลื้อร้านโอ้โหแก่เลยไหมแก่เลยเดี๋ยวแก่เลยถ้าไม่กลัวเลิกก็เอาเลยจะแก่เลยเก็บดีเราไม่แก่ในถุงเดียวไม่แก่ในถุงไม่ต้องแก่เราเอาไปสิละคุณกินหลายชั้นไอ้ที่บอก47ชั้นคือหมายถึงไอ้ชั้นห่อไม่ใช่ชั้นของขวัญเซอร์ไพรส์อุ้ยนี่ทั้งของก็เซอร์ไพรส์แล้ววาเลนไทน์กล่องไม่ได้ไม่ใช่ฟิวมีกล่องใจแรงอยู่ช่วงนี้ไม่มีมุกเต็มสิบหักหมดเลยอันเนี้ยไอ้นี่แล้วเราดูกระดาษห่อเหมือนฟอยล์โฟลิโล่ของเหลือที่อยู่ในวางแรงมากเปิดเลยนะถ้าแบบชะงักนะปกติอ่ะวันเกิดของทุกปีอ่ะจะแบบเซอร์ไพรส์ตื่นตาตื่นใจว่าหลังๆเริ่มน้อยลงนะเอาต้องเปิดยังไงทุกอย่างไม่ต้องเราขอแกะอันนี้ไหมก่อนแล้วเขาเปิดเลยนะเปิดเลยชนะนะเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกปุ๊บแน่เลยเปิดยังไงแค่นั้นแหละแล้วก็ดึงปากกล่องวางหล่นมานี่เอ้ยช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยช่วยบังหน่อยไอ้นี่ว่าแบบผีเสื้อบินขึ้นปุ๊บปุ๊บอันนั้นดูติ๊กต็อกมากไปเอาละเฮ้ยลุ้นมันจะบินไหมอ่ะแต่ฝั่งรถแอบอ่ะหนูก็แอบพ่อเฮ้ยอุ้ยไอ้ยาอุ้ยเงินตกเงินตกโอ้ยน่ารักอ่ะนี่แบบอันนี้ที่มันดิ้นได้อ่ะใช่คือมันดิ้นแล้วอุ้ยอันนี้ให้เงินพ่อจริงๆไม่ต้องอย่างนี้แบบอย่างนี้เลยก็ได้ปืนสู้พิมพ์มันยังเด้งออกมาไม่หมดเลยเนี่ยใช่เหรอดูใส่เด้งแค่ไหนเอาไปแค่นั้นป่ะพอแล้วอุ้ยโอ้มันต้องแบบออกแรงหน่อยดิไม่ออกแรงเลยคนฐานอันดอนก็ไม่รู้มันต้องอย่างนี้เหรออ่ะรู้แล้วโอเคกล่องวาเลนไทน์กล่องวาเลนไทน์แม่เก็บเลยแต่น่ารักอยู่นะเออเอาแต่กล่องไม่เอาตังค์ได้ไหมได้ได้เอาไปเลยเก็บเอาเดี๋ยวหนูไปซื้ออย่างอื่นไอ้แต่กล่องอันนี้นะคือพ่อไม่รู้ไงถ้าเกิดเขย่าแรงๆอ่ะปึ๊บแต่เมื่อกี้พยายามเปิดให้เร็วแล้วมันเด้งนิดเดียวเองเออก็คงได้นิดเดียวพอใช่แม่ดูในกล่องนี้มีแอบไปอีกหรือเปล่าล่ะลูกนั่นนะสิดูดีๆดูดีๆ47ใบแต่เงินไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะเงินไม่ถึงเยอะกว่าคือพ่อคาดหวัง47ใบนะเว้ยนำกล่องมาด้วยนำกล่องมาด้วยนำกล่องมันก็ไม่ถึงนะ
เดี๋ยวดูที่มีแอบอะไรอีกไหมหรือตามซอกเท่าที่เยอะแล้วเนี่ยก็บอกแล้ววันนี้ที่พ่อซื้อกล่องสุ่มมาเนี่ยก็ได้เงินเยอะดีหนูจ่ายค่ากล่องสุ่มให้หกบาทไม่เป็นไรแม่แค่นี้ก็คาดหวังเออคาดหวังมากเลย47ใบอะไรอย่างนี้เออเฮ้ยฝั่งโน้นเตรียมโอนเว้ยคุยไม่เยอะเว้ยโอนแค่หน่อยอีก37ใบเออว่ะฟิวพูดถูกเอาเลขหน้าก็ได้37หาตังค์ก่อนเออว่ะจริงว่ะฟิวพูดถูกฟิวให้มาแล้ว10ใบอีก37ใบขาดใบอ่ะแม่บอกแม่บอกไม่ต้องคุยชั่วโมงเดียวแม่ยังขอตังค์พ่อใช้อยู่เลยก็นั่นแหละค่ะเฮ้ยหนูขาด7ใบจริงเฮ้ยจริงดิจริงน้องฟิวโอนไป7ใบเดี๋ยวให้ดูในบัญชีเหลือเท่าไหร่เหลือ300จริงดิโอ้แน่นอนอ่ะก็เบื้องต้นก่อนนะน้องฟิวให้มา 10,000 บาทนะครับคืออย่างที่บอกช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยซื้อของขวัญให้กันนะครับเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีพูดเล่นก็คืออย่าง2-3วันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็พามากินในข้างนอกเพราะอะไรรู้ไหมบางทีแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยบางทีลูกซื้อให้หรือเราซื้อให้ลูกอะไรเงี้ยต้องถามมันก่อนละเพราะเขาเริ่มโตใช่ไหมบางทีเอ้ยพี่ฟิวอยากได้อะไรฟิวบอกอยากได้รองเท้าฟิวอยากได้อะไรฟิวบอกอยากได้รองเท้าอะไรอย่างงี้แล้วพอตอนเฮ้ยอย่างนั้นติ้งไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยอดสิเฮ้ยดูยอดสิ14,700น่าจะหมดตัวข้างหน้าไงข้างหน้าเลขมันเออ47ไงนี่ไงของหนูก็จะเป็นเท่าไหร่2ก็เป็น24,700เออแม่ดูว่าเป็นข้อความปลอมเปล่าแค่กดเข้าไปดูใหญ่เลยโอ้โหนี่พี่ฟิล์มแบบโอนให้ใช่ป่ะแม่คุณได้เพิ่มอีก20,000เนี่ยเอาแค่17บาทก่อนเนี่ยโคตรอย่างตึงอ่ะโอ้ยหนูโอนวาเลนไทน์เลยพ่อพังมาหาหนูบอกว่าไหนดอกไม้วันวาเลนไทน์ก็เลยโอนไป900-900แล้วบอกว่าเอาเงินนี้ไปซื้อให้แม่นะเออแล้วพ่อก็โอนตังค์ให้แม่ไปเลยแม่ก็ไม่ซื้อพ่อบอกว่าพ่อปวดขาพ่อเดินไปซื้อให้ไม่ไหวเอาไปไว้เนี่ยเฮ้แต่เมื่อกี้พี่ฟิล์มโอนมาให้นะครับ 14,700 บาทนะครับขอบคุณมากนะครับนี่เลยค่าวันสอนงานเรื่องงานไม่ได้ว่าไม่ว่าออกไปช่วยให้แล้วช่วงนี้จะบอกว่าพี่ฟิล์มก็ใช้เงินเยอะนะครับวันนี้ก็สั่งอะไรนะเครื่องซักผ้ามีเท่าไหร่นะ 35,000 35,000 แล้วก่อนหน้านี้ซื้อโต๊ะตู้เตียงมาอีกวันนี้ฟิล์มรีวิวให้ดูแล้วกันฟิล์มหมดกับบ้านที่ทำไปตอนนี้คือของในห้องตัวเองของใช้จุกจิกของแมวเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือหมดไปก็เกือบแสนแล้วใช้เงินเยอะก็จะบอกว่าพี่ฟิล์มเขาจะย้ายจากหอกลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็ฝึกงานอีกประมาณ2เดือนนิดๆก็จะเรียนจบแล้วนะครับใช่ฟิล์มได้จบการศึกษาไปแล้วเหลือเกรดเทอมเนี้ยของผมของกูก็จบแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านแต่คงยังไม่ได้มาถ่ายงานกับพวกเราเพราะว่าพี่ฟิล์มต้องฝึกงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์ก็ต้องมาทำงานบ้านเองเพราะว่าแยกบ้านไปอยู่อีกหลังนึงแล้วนะครับต้องหาเวลาว่ามาถ่ายคลิปลงช่องตัวเองอีกโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละแม่วันนี้นะก็สำหรับวันนี้นะว่าเป่าเค้กนอกสถานที่นะครับมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแต่ไม่เป็นเสียงอะกริ๊งๆยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าพูดได้แบบว่าไม่เท่าไหร่เพราะเกรงใจเกรงใจไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าไปเป่าที่บ้านรอบหน้าก็ของพ่ออยู่ปะจ้าเอาให้เต็มที่เลยอันนี้ถ้ารอบหน้าเป็น 47.5 โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรนะครับแล้วขอให้พรนั้นๆนะครับกลับไปสู่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย